อย่างที่รู้กันว่าตลาดกระบะในประเทศไทยซบเซาลงอย่างเห็นได้ชัดแต่ไฮรักแชมป์ก็ถือว่ายังคงไปต่อได้เรื่อยๆแล้วมาดูสเปคต่างประเทศว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างเริ่มกันที่ฝั่งอินโดนีเซียกันก่อนสิ่งที่แปลกกว่าเวอร์ชันไทยก็คือให้แผงกันสัตว์มาจากโรงงานเหมือนกับรถหลายรุ่นและบริเวณใต้กระบะแผงปิดล้อก็จะกลายเป็นสีดำแทนที่จะเป็นสีตามตัวรถโดยกระบะก็จะสามารถเปิดได้3ด้านพร้อมกับล้อกระทะสีดำเหมือนกับเวอร์ชันไทยเลยแต่ไฮไลท์สำคัญมันอยู่ที่ข้างในแม้ว่าแผงแดชบอร์ดจะเหนือกว่าบ้านเราตรงวิทยุแต่ถ้าเกิดสังเกตดีๆจะเห็นว่าไม่มีถุงลมนิรภัยมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งผู้โดยสารและฝั่งคนขับที่จะเปลี่ยนพวงมาลัยเป็นของอันติสปี2014ซึ่งแน่นอนว่า ABS ก็ไม่มีด้วยเช่นกันรวมถึงระบบปรับอากาศกับช่องเก็บของต่างๆยังคงเหมือนกับเวอร์ชันไทยอยู่สำหรับเบาะนั่งแม้ว่าบ้านเราจะเป็นเบาะไวนิลก็จริงแต่สำหรับฝั่งอินโดนีเซียคราวนี้ไม่มีพนักพิงศีรษะมาให้ซึ่งเข้าใจว่ามันคือรถใช้งานสำหรับใครที่ไม่ชอบเบาะแบบนี้ก็มีข่าวดีเหมือนกันว่าสามารถเอาเบาะรีโวมาใส่ได้เลยสำหรับตัวท็อปอย่างรุ่นไฮนั้นก็จะเหมือนกับรุ่น Attractive เลยตรงที่ให้ไฟหน้าแบบ LED projectorพร้อมโลโก้โตโยต้าที่จะเป็นสีเงินแต่ชายล่างบริเวณใต้กระบะยังคงเป็นสีดำเช่นเคยส่วนภายในห้องโดยสารคราวนี้ก็จะมีการตกแต่งสีเงินบริเวณช่องแอร์และบริเวณแก้มแดชบอร์ดพร้อมกับฝาปิดเก๊ะมาให้พร้อมรวมไปถึงพวงมาลัยที่จะใช้ของรีโวซึ่งแน่นอนว่ามีทั้ง ABS และแอร์แบ็กมาให้ครบส่วนระบบปรับอากาศเหมือนกับเวอร์ชันบ้านเราไม่มีผิดอย่างไรก็ตามเครื่องเสียงที่เห็นนี้ก็จะเป็นแบบ2ดินซึ่งบ้านเราถ้าเกิดใครอยากได้สามารถสั่งเพิ่มได้จาก Toyota โดยตรงรวมไปถึงเบาะนั่งที่คราวนี้ก็จะมีพนักพิงศีรษะมาให้แม้จะปรับระดับไม่ได้แต่อย่างน้อยก็มีอะไรช่วยรองหัวมาให้เหมือนกันโดยสเปคที่ขายในอินโดนีเซียนั้นนับเป็นกระบะช่วงสั้นทุกรุ่นเลยแม้ว่าจะมีแก๊สออโต้เพียงแค่1รุ่นเท่านั้นแต่อย่างน้อยก็จะมีให้เลือกทั้งเครื่องเบนซินและดีเซลครบเลยแม้ว่าราคาโดยรวมนั้นจะแพงกว่าบ้านเราในบางรุ่นแต่อย่างน้อยถูกกว่าไฮลักซ์เริ่มต้นของที่นู่นแน่นอนข้ามฝั่งมาที่เปรูกันบ้างคราวนี้ก็จะใช้ชื่อเป็นไฮลักซ์สเตาใครที่เป็นแฟน Toyota ก็อาจจะรู้ว่าสเตานั้นมันคือบรรพบุรุษของไฮลักซ์นั่นเองซึ่งดีไซน์นั้นไม่ค่อยต่างกับเวอร์ชันอื่นเท่าไหร่นักนอกจากคาร์บอนโตโยต้าที่ฝาท้ายกระบะมันใหญ่ซะเหลือเกินสำหรับภายในคราวนี้ก็จะจัดเครื่องเสียงขนาด 6.2 นิ้วมาให้แถมระบบปรับอากาศจะมาเป็นแบบ Full Option สามารถปรับได้หลากหลายขึ้นก็คือสามารถปรับทิศทางลมได้และกำหนดลมเข้าลมออกอีกต่างหากแต่ถึงกระนั้นสังเกตดีๆจะเห็นว่าปลั๊กไฟ12โวลต์ไม่มีฝาปิดและพวงมาลัยจะไม่มีถุงลมเท่ากับว่ารถรุ่นนี้ก็มีการลดคอสต์ในแนวเดียวกับอินโดแต่ออปชันข้างในแอบไฮโซขึ้นอีกนิดนึงนะสำหรับรุ่นที่ขายในเปรูก็จะมีเพียงแค่ตัวแคปแอนด์แชสซีเท่านั้นซึ่งจะมีเฉพาะเกียร์ธรรมดาในราคา 680,000 บาทหลายคนบอกว่าโอ้โหทำไมราคามันโหดจังคือต้องบอกก่อนว่าภาษีของที่นั่นนะครับกระบะแพงขนาดไฮลักซ์ตัวเริ่มต้นราคายังเกือบเฉียดล้านเลยทีเดียวทุกประเทศจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 2.4 ลิตร D4Dกำลังอยู่ที่150แรงม้าแบบเป็นเกียร์ธรรมดา5จังหวะที่จะมีแรงบิด343นิวตันเมตรกับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะที่จะมีแรงบิด400นิวตันเมตรให้มาแค่ขับเคลื่อนล้อหลังเท่านั้นแต่ในโซนอาเซียนก็จะมีเครื่องเบนซิน 2.0 ลิตร Dual VVTi ให้เลือกกำลังอยู่ที่139แรงม้าแรงบิด183นิวตันเมตรมีเฉพาะเกียร์ธรรมดา5จังหวะเท่านั้นสำหรับเวอร์ชันฟิลิปปินส์แม้จะมีสเปคออกมาแต่รายละเอียดอื่นๆผมยังไม่ทราบว่าจะเป็นอย่างไรและนี่เป็นการเช็คสเปคของไฮลักซ์แชมป์ในต่างประเทศว่าเขาให้อะไรมาบ้างส่วนข้อมูลอื่นๆจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะมาว่ากันในภายหลังครับ